จจุบันค่ะเชฟเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะข้อดีของอาชีพเชฟเนี่ยเพราะว่ารายได้มั่นคงค่ะเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงเลยล่ะที่สำคัญหลังจากเป็นเชฟหรือเข้ามาสู่อาชีพเชฟแล้วเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้งานทำสูงมากกว่าอาชีพอื่นๆอีกหลายๆอาชีพเลยทักษะที่จำเป็นกับอาชีพเชฟนะคะหนึ่งเลยต้องใจรักเพราะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใช้แรงเยอะมากๆในแต่ละวันเนาะนอกเหนือจากหัวใจที่รักในการทำอาหารแล้วยังต้องควบคู่ไปกับความสะอาดด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วสะอาดรักในการทำอาหารแล้วยังต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเพราะว่าต้องสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทำอาหารได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการค่ะและนอกเหนือจากที่เจ๊พูดมานะครับอีก2 อย่างที่แบบขาดไม่ได้จริงๆครับอย่างแรกเลยนะฮะความเป็นศิลปะนะครับในการตกแต่งนอกเหนือจากอาหารจะอร่อยแล้วนะฮะอาหารตาก็ต้องสวยงามนะครับอันนี้ต้องมีทักษะด้านนี้จริงๆนะครับและอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่มีคือความอดทนครับคุณผู้ชมอย่างที่เจ๊พูดเลยว่าอาชีพเชฟเนี่ยงานเขาหนักจริงๆนะครับถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยทำงานแป๊บเดียวโอ้โหไม่ไหวแล้วงานยากมากงานเหนื่อยมากอันนี้เราก็ยากที่จะประสบความสำเร็จครับผมและสำหรับใครนะฮะที่กำลังมองหาหลักสูตรนะครับที่อยากจะเป็นเชฟอาหารไทยแนะนำเลยครับคุณผู้ชมหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับกับโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับมาคอร์สนี้คอร์สเดียวนะครับเราสอนอาหารไทยครบถึง36เมนูครับครบหมดเลยทุกประเภทอาหารนะต้มผัดแกงทอดและยังมีขนมหวานเป็นขนมไทยด้วยนะครับมาเรียนครบตามนี้นะครับได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ครบทั่วเลยทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะฮะคุณผู้ชมเรียนจบปุ๊บนะฮะสามารถขอใบประกาศนียบัตรได้รับใบประกาศนียบัตรแล้วนะฮะเราก็จะสามารถนำไปต่อยอดไปเป็นเชฟมืออาชีพก็ทำได้ไปทำงานต่างประเทศก็ทำได้หรือจะเปิดร้านแล้วก็มีใบประกาศสวยๆแสดงความภาคภูมิใจนะเราได้ผ่านการอบรมมาครับคือเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้มข่าต้มยำกุ้งอะไรครับแล้วก็มัสมั่นไก่ซึ่งต่างเหล่านี้ซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับว่าวิธีการทำเนี่ยขั้นตอนวิธีการเนี่ยเขาทำอย่างไรแต่ก็ได้ตรงนี้ครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากมายกับเชฟจั่วครับเทคนิควิธีการทำไม่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งมันมีอะไรที่ดับกลิ่นคาวมีอะไรต่ออะไรที่แบบว่าช่วยดับกลิ่นได้อะไรได้หลักสูตรนี้เราใช้เวลาเรียนทั้งหมด5วันครับซึ่งได้ทั้งหมด36เมนูถือว่าก็ประสบความสำเร็จในขั้นตอนหนึ่งที่สำหรับที่จะไปเปิดร้านอะไรเงี้ยครับดีครับเพราะว่ามันก็ได้ความรู้เพื่อไปต่อยอดในการที่จะไปเปิดร้านอาหารนะครับเพราะตอนนี้กำลังสร้างร้านอาหารอยู่แถวสัมพันธ์ครับวัดไร่ขิงเนี่ยครับได้ไปประกาศด้วยแล้วก็ได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นกรุงเทพอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เข้ามานานแล้วคอร์สเนี้ยสั้นๆแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรนะได้ใจความสมบูรณ์มีทั้งของหวานมีทั้งแกงจืดมีทั้งผัดมีทั้งต้มของหวานด้วยแต่ว่าของหวานก็เป็นของไทยๆครับพวกกล้วยบวชชีมันต้มน้ำตาลอะไรครับถ้าใครที่สนใจนะครับอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยร่วมสมัยตรงเนี้ยถือว่าได้ประโยชน์มากเลยครับกับเชฟที่มีความรู้มากประสบการณ์คนหนึ่งที่สุดยอดครับ